เอกลักษณ์ที่สามารถสะท้อนภาพวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตผู้คนในแต่ละพื้นถิ่นได้เป็นอย่างดีก็คือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยโดยภาคเหนือซึ่งเป็นแดนดินถิ่นล้านนาการปลูกสร้างบ้านเรือนไทยในภูมิภาคนี้จึงมีรูปแบบที่โดดเด่นงดงามเป็นเรือนไทยในแบบล้านนาที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์และอารยธรรมความเป็นล้านนาอย่างชัดเจนเรือนไทยในภาคเหนือมีการออกแบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์กับธรรมชาติและการดำเนินชีวิตของผู้คนตลอดจนคติความเชื่อต่างๆเช่นเดียวกับภูมิภาคอื่นๆโดยเพิ่มเติมใส่วัฒนธรรมความเป็นล้านนาเข้าไปเพื่อให้เรือนไทยมีเอกลักษณ์ในแบบเฉพาะตนโอ้ยเรือนทุกภาคแหละมันสะท้อนภูมิปัญญาเท่านั้นเพราะว่าสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเนี่ยมันเป็นวัสดุก่อสร้างพื้นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยการสะสมภูมิปัญญาเนี่ยก็คือบรรพบุรุษเนี่ยได้ใช้ประสบการณ์จนทั้งคัดสรรวัสดุก่อสร้างแล้วแปลวัสดุก่อสร้างเข้าสู่เทคนิควิธีจากสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศในการตั้งถิ่นฐานและการดำเนินชีวิตของชุมชนภาคเหนือทำให้เกิดเรือนประเภทต่างๆขึ้นตามสภาพการใช้งานโดยสามารถแบ่งเรือนพักอาศัยออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆคือเรือนเครื่องผูกเรือนกาแลและเรือนไม้จริงเรือนเครื่องผูกหรือเรือนไม้บัวซึ่งหมายถึงไม้ไผ่ในภาษากลางเรือนไทยประเภทนี้เป็นเรือนแบบดั้งเดิมที่ปลูกสร้างอยู่ตามชนบทโครงสร้างหลังคาตรงสารหลังคามุงแฝกหรือใบตองตึงใช้ไม้ไผ่ปูพื้นและทำเป็นฝาบ้านใช้ตอกหรือหวายเป็นตัวยึดในส่วนต่างๆของเรือนเข้าไว้ด้วยกันส่วนเสานิยมใช้ไม้เนื้อแข็งไอเรือนไม้บัวเนี่ยมันเป็นเรือนที่สร้างด้วยวัสดุได้ง่ายหาได้ง่ายที่สุดก็คือไม้ไผ่เป็นพื้นอาจจะเสาไม้เนื้อแข็งแล้วก็มีการใช้สลักการยึดด้วยการผูกมัดใช้ตอกใช้หวายเป็นการยึดส่วนเรือนกาแลเป็นเรือนเครื่องสับแบบประเพณีนิยมของล้านนาสร้างด้วยไม้เนื้อแข็งเอกลักษณ์อันโดดเด่นและเป็นที่มาของชื่อเรือนประเภทนี้คือกาแลซึ่งเป็นไม้ลักษณะเหลี่ยมแกะสลักลวดลายสวยงามไขว้กันโดยติดอยู่บริเวณปลายบนของปั้นลมเหนือจั่วและอกไก่เรือนประเภทนี้เป็นเรือนพักอาศัยของผู้มีอันจะกินผู้นำชุมชนหรือบุคคลชั้นสูงในสังคมกาแลนี่มันเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วเขาบอกว่าบางคนเนี่ยถ้าเราไปดูเรือนโรงนาคนภาคกลางเนี่ยเขาก็มีปั้นโรงไข่เหมือนกาแลเนี่ยแต่มันไม่ไผ่นะแล้วผมบอกว่าไข่ทำไมเขาบอกแกก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของช่างในการยึดแล้วที่สำคัญที่สุดพอตัดออกให้มันสั้นเนี่ยมันเหมือนควายเขาด้วนผมเชื่อว่ามันมีการไขว้ลักษณะของไม้ที่ยึดกันเนี่ยแล้วมันก็มีส่วนนำเอาสัญลักษณ์ของควายมาเป็นสัญลักษณ์ด้วยแต่เดิมเนี่ยโครงสร้างตอนหลังแปลโครงสร้างให้สู่สัญลักษณ์เพราะควายเนี่ยเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ทุกคนต้องพึ่งแล้วก็ฝาของเรือนล้านนาเนี่ยฝาจะผายออกมายันเต้าที่เป็นโครงสร้างจากชายคาเนี่ยมันทำให้ฝานั้นแข็งแรงแล้วยึดฝามั่นคงแล้วก็พอน้ำหนักล้มลงเนี่ยมันก็ดึงตัวขื่อเนี่ยตึงขึ้นเพราะนั้นขื่อได้ไม่ใช่วางตามนี่นะวางตามแบนนะทำให้รับแรงดึงมากขึ้นภาคกลางก็ขื่อวางแบนแต่ว่ากำลังของขื่อเนี่ยมันถูกจันทันดึงเอายันเอาไว้แต่ภาคเหนือจันทันยันไว้อีกแล้วก็ยังมาดึงเต้าให้ขื่อนั้นถูกแรงดึงมากขึ้นกำลังขื่อก็แข็งแรงมากขึ้นสำหรับเรือนไม้จริงเป็นเรือนพื้นเมืองของล้านนาอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นภายหลังเรือนกาแลรูปแบบหรือลักษณะทางกายภาพของเรือนประเภทนี้เกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมการปลูกสร้างแบบดั้งเดิมกับวัฒนธรรมที่ชาวล้านนาได้รับจากภายนอกโดยเฉพาะวิธีการปลูกสร้างและค่านิยมจากภาคกลางในสมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมา
เรือนประเภทนี้รูปทรงภายนอกของเรือนจะผันแปรไปตามสมัยนิยมเรือนไม้บางหลังมีการนำเอาระเบียบวิธีการตกแต่งลายฉลุไม้แบบขนมปังขิงมาตกแต่งประดับจั่วหลังคาและเชิงชายตามแบบอิทธิพลช่างไทยภาคกลางที่รับมาจากตะวันตกชาวล้านนาเรียกเรือนประเภทประดับลายฉลุไม้นี้ว่าเรือนทรงสละในซึ่งมักเป็นเรือนของพวกกหบดีคนมีเงินเมื่อเทคโนโลยีสูงขึ้นเครื่องมือสูงขึ้นก็ต้องการวัสดุที่คงทนถาวรแล้วมันก็มีป่าธรรมชาตินี่แหละรอบล้อมสภาพแวดล้อมเอาไว้เพราะนั้นป่าธรรมชาติมันจะมีไม้หลายอย่างไม้เนื้อแข็งไม้อะไรพวกนี้แต่ไม้ที่ทำฝาที่ดีที่สุดคือไม้สักเพราะเป็นทรัพยากรแหล่งสำคัญนะครับนอกนั้นก็มีไม้อื่นอีกไม้ตะเคียนไม้อะไรพวกนี้ไม้เต็งไม้หลังไม้เหียงอะไรพวกนี้เข้ามาใช้ก่อสร้างไม้สักเนี่ยจะใช้ทำฝานะครับส่วนใหญ่เพราะไม้เนื้ออ่อนแล้วปลวกไม่ขึ้นและประกอบการได้ง่ายแล้วฝาเนี่ยมันก็เหมือนฝาเรือนไทยภาคกลางคือเป็นฝาสำเร็จรูปเมื่อมีตะปูก็ต้องเอาฝาเล็กๆเป็นชิ้นส่วนยึดกันประกอบกันถ้าภาคกลางเขาเรียกฝาปะกลทางภาคเหนือเขาเรียกเป็นฝาตาผ้ามันลวดลายเหมือนกับจีวรภิกษุแต่อาจจะสัดส่วนแตกต่างกันไปเนี่ยครับอย่างเงี้ยมันต่างเพราะนั้นภูมิปัญญาตรงเนี้ยคือการคัดสรรไม้เรือนไทยภาคเหนือทั้ง3ประเภทไม่ว่าจะมีขนาดใดก็ตามจะมีลักษณะทั่วๆไปอันเป็นเอกลักษณ์ของเรือนล้านนาคล้ายคลึงกันเริ่มจากบันไดและเสาแหล่งหมาเรือนไทยล้านนาทั้ง3ประเภทจะมีตัวบันไดเรือนหลบอยู่ใต้ชายคาบ้านด้านซ้ายมือเสมอจึงต้องมีเสาลอยรับโครงสร้างหลังคาด้านบนตั้งลอยอยู่แต่โดยทั่วไปเรือนไม้เหนือนำหมามาผูกไว้ที่เสาต้นนี้นั่นเองจากบันไดขึ้นไปมักมีชานบันไดซึ่งเป็นบริเวณเชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆของเรือนถัดจากชานจะเป็นบริเวณห้องโถงเปิดโล่งยกสูงจากระดับชานประมาณ 1-2 คืบเป็นส่วนที่อยู่ใต้ชายคามีเนื้อที่2ห้องเสาบริเวณนี้เป็นบริเวณอเนกประสงค์ภาษาพื้นเมืองเรียกว่าเติ๋นเติ๋นจะใช้เป็นที่นั่งเล่นรับแขกรับประทานอาหารทำบุญเลี้ยงพระในงานมงคลใช้ประกอบพิธีกรรมในงานศพโดยทั่วไปบริเวณเติ๋นของแต่ละบ้านจะเป็นเนื้อที่โล่งไม่มีการนำของต่างๆมาเก็บไว้ในบริเวณนี้แต่จะสร้างที่เก็บของที่ไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจำวันไว้บนเพดานโปร่งใต้หลังคาเติ๋นโดยนำไม้ไผ่มาทำเป็นตะแกรงโปร่งลายตารางสี่เหลี่ยมยึดแขวนกับขื่อจันทันและแปรหัวเสาของเรือนเพดานตะแกรงโปร่งนี้ภาษาพื้นเมืองเรียกว่าควันส่วนร้านน้ำเป็นเอกลักษณ์สำคัญอีกอย่างของเฮือนล้านนาเพราะบริเวณชานโล่งหน้าบ้านหรือชานใต้หลังคาตรงริมขอบชานด้านใดด้านหนึ่งนิยมจะมีหิ้งสำหรับวางหม้อน้ำดื่มหากหิ้งน้ำอยู่ที่ชานโล่งแจ้งเจ้าของบ้านจะทำหลังคาคลุมลักษณะคล้ายเรือนเล็กๆเพื่อมีให้แสงแดดส่องลงมาที่หม้อน้ำเป็นการรักษาความเย็นของน้ำดื่มหิ้งน้ำนี้เรียกว่าร้านน้ำหรือฮ้านน้ำร้านน้ำหม้อน้ำกระบวยและที่วางกระบวยบางแห่งสร้างสรรค์อย่างงดงามเป็นศิลปะพื้นบ้านที่บ่งบอกถึงจิตใจที่รักศิลปะความสงบอิสระแต่เรียบง่ายของคนล้านนาถัดจากเต๋นจะเป็นห้องนอนที่มีฝาปิดล้อมมิดชิดทั้ง4ด้านซึ่งห้องนอนจะเป็นห้องโล่งสมาชิกทุกคนในครอบครัวจะนอนรวมกันในห้องนี้บริเวณเหนือประตูเข้าห้องนอน
จะมีการแกะสลักไม้ที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าหำยนต์ซึ่งเชื่อว่าจะป้องกันภัยอันตรายใดๆตรงกรอบประตูเข้าห้องนอนด้านล่างมีธรณีประตูสูงกว่าขอบประตูปกติเรียกว่าข่มประตูทำหน้าที่แบ่งพื้นที่ส่วนตัวของสมาชิกในบ้านแขกหรือบุคคลภายนอกห้ามเข้าเด็ดขาดห้ามล่วงละเมิดถือเป็นการผิดผีการแบ่งเนื้อที่การนอนจะแบ่งตามเสาห้องห้องเสาช่วงในสุดเป็นบริเวณที่นอนของหัวหน้าครอบครัวและภรรยาถัดมาเป็นบริเวณที่นอนของลูกๆหากลูกคนใดแต่งงานไปก็จะเลื่อนมานอนในห้องเสาถัดไปตัวหำยนต์กับตัวข่มประตูเนี่ยมันจะเป็นการบอกเนื้อที่ภายนอกภายในเนื้อที่ภายนอกที่เป็นเนื้อที่อเนกประสงค์เนี่ยใครมาใครรับแขกงานศพงานเสิร์ฟทำบุญตรงนั้นได้แต่พอเข้าไปในส่วนที่หลังหำยนต์ไปหลังข่มประตูไปเป็นโซนเฉพาะตระกูลเท่านั้นที่นับถือผีเดียวกันคือผีตระกูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงเรียกว่าส่วนนอกและส่วนในแล้วประเพณีคืออยู่นอกกับประเพณีอยู่ในอยู่นอกหมายความว่าเด็กสาววัยรุ่นเนี่ยพอบรรลุนิติภาวะเริ่มจะผีเนื้อสาวเนี่ยพ่อแม่จะอนุญาตให้สาวเนี่ยปั่นฝ้ายคุยกับผู้ใหญ่ได้อย่างเสรีตรงบริเวณอยู่นอกบริเวณส่วนนอกแล้วไอ้หนุ่มก็มาเที่ยวพูดกันไปเป็นคำกวีนะครับเอี่ยวสาวเนี่ยมีซึ่งมีสะล้อไปเป็นหมู่หมู่แล้วก็มาคุยกันแล้วก็คุยกันเป็นสัญลักษณ์ของคำปริศนาเกี่ยวกับความรักห้องครัวจะอยู่ทางทิศตะวันตกของห้องนอนเสมอโดยจะวางขนานกับเรือนใหญ่หรือเรือนนอนมีช่องทางเดินแยกเรือนครัวออกจากเรือนนอนชายคาของเรือนนอนกับเรือนครัวจะมาจรดกันเหนือช่องทางเดินเรียกว่าห้อนรินโดยจะมีรางน้ำสำหรับรองน้ำฝนจากหลังคาแต่เดิมรางน้ำจะเป็นซุ้มไม้ขนาดใหญ่มีความยาวเท่ากับตัวเรือนต่อมาภายหลังจึงเปลี่ยนมาใช้ไม้กระดานประกบกันเป็นรางน้ำแทนนอกจากนี้ภายในบริเวณบ้านเรือนไทยล้านนาแต่ละหลังจะมีขวงบ้านซึ่งเป็นลานดินกว้างที่เชื่อมทางเดินเข้าสู่ตัวบ้านและเชื่อมต่อมายังทางเดินสู่ลานดินข้างเคียงใช้เป็นพื้นที่เล่นของเด็กๆและตากพืชผลทางการเกษตรด้วยคุณค่าและความงดงามโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมในแบบล้านนาทำให้รูปแบบของเรือนไทยล้านนายังคงได้รับความนิยมอยู่จวบจนถึงปัจจุบันและถึงแม้จะมีการปรับประยุกต์รูปแบบในการก่อสร้างเพื่อให้สอดรับกับวิถีชีวิตในแนวทางของความร่วมสมัยแต่กลิ่นอายและอัตลักษณ์แห่งอารยธรรมล้านนาก็ยังฉายชัดสะท้อนความเป็นไทยได้อย่างน่าภาคภูมิ